อ่ะปิดท้ายดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะครับไปดูรถคันหนึ่งอยู่ๆรถคันนี้ก็หมุนเองคือคนขับรถขับรถคันนี้มาจอดแล้วอาจแล้วไม่ได้เข้าเบรกมือเอาไว้แล้วก็ลงไปทำธุระปรากฏว่ารถคันนี้หมุนเองฮะแล้วมันถอยหลังด้วยเห็นไหมไม่มีคนอยู่ใช่ไหมไม่มีคนอยู่เลยเนี่ยต้องแล้วก็หมุนอยู่อย่างนั้นนะฮะมันต้องมีความขัดข้องอะไรสักอย่างหรือเป็นเรื่องของอาถรรพ์อาถรรพ์อีกแล้วไม่รู้อ้าวคันอื่นจะไปก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะมีไม่รู้เราจะมีภาพแบบจะมีคนใจกล้าคนหนึ่งพยายามวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปในรถเพื่อจะหยุดรถคันนี้ไหนเออมันก็เออมันหมุนไปวงกลมด้วยนะใช่จังหวะเข้าล็อกมันไงใช่ไหมแล้วถอยหลังเข้าล็อกมาไปเรื่อยใช่ไหมถ้ามันอยู่ในท้ายต้องผีหลอกแน่ความจริงก็ไม่น่าไปยุ่งกับมันนะลองดูซิว่ามันจะหยุดเมื่อไหร่ นี่ก็เป็นเรื่องเห็นไหมเชื่อเป็นภาพหายากไหนคนคุณธีระเนี่ยในข่าวเขาบอกว่ามีคนวิ่งเข้าไปไหนแต่ยังไม่เห็นมีใครวิ่งเข้ามาเนี่ยเห็นมีหัวคนแอบอยู่ตรงเนี้ยตรงมุมเสาเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่คนละคนหนียังสวัสดีค่ำหรือว่าน้ำมันหมดมาละนี่ยังไงฮะเพราะว่าพอจับทิศทางได้มันจะหมุนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่ยากมันต้องมาด้านมุดเข้าไปด้านนั้นเลยมุดเข้าไปเลยโอ้เมื่อได้มุดทางที่ประตูเปิดนะใช่มุดอีกทางนึงโอ้โหนี่ฮะฮีโร่ชูมือด้วยเออไม่งั้นมันไม่รู้ก็คือน้ำมันหมดเมื่อไหร่ก็หมดเมื่อนั้นมันก็หมุนอยู่งั้นอ่ะเอาละฮะลาไปก่อนนะครับค่ำคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ